สวัสดีค่ะแม่มริซ้อนเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้แม่มริซ้อนจะมาบอกวิธีการปลูกกระเจี๊ยบเขียวในกระถางค่ะกระเจี๊ยบเขียวปลูกในกระถางได้ดีมากเลยนะคะแม่มริซ้อนทดลองแล้วหามาปลูกเลยนะคะกระเจี๊ยบเขียวปลูกในกระถางได้ดีมากแล้วก็กระเจี๊ยบเขียวชอบฤดูฝนค่ะกระเจี๊ยบเขียวมีประโยชน์มากมายเดี๋ยวแม่มริซ้อนจะแปะลิงก์ประโยชน์ของกระเจี๊ยบเขียวไว้ให้ด้านล่างนะคะคอมเมนต์ด้านล่างนี่จะเป็นกระเจี๊ยบเขียวที่แม่มริซ้อนปลูกนะคะเราปลูกเองนะคะเวลาเราไปลวกกินทำกินเนี่ยโอ้โหอร่อยมากเลยค่ะกรอบอร่อยแล้วก็ไม่เหนียวเหมือนจากซื้อตลาดเพราะว่าเราปลูกกินเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการปลูกกระเจี๊ยบเขียวกันนะคะกระเจี๊ยบเขียวปลูกในกระถางปลูกง่ายๆไม่ต้องกระถางใหญ่นะคะกระถาง8นิ้วก็ได้กระถาง12นิ้วก็ได้แต่ว่ากระถางนี้ก็ต้อง8นิ้วขึ้นไปค่ะไปดูวิธีปลูกกระเจี๊ยบเขียวกันนะคะขั้นแรกเราก็ต้องเพาะเมล็ดก่อนนี่แม่มริซ้อนก็ใช้กระถางเล็กๆนะคะน่าจะกระถางประมาณ6นิ้วมาเพาะเมล็ดก็ใช้ใบไม้สดหรือใบไม้แห้งรองก้นกระถางก่อนเพื่อไม่ให้ดินไหลออกนะคะดินปรุงที่สำหรับเพาะเมล็ดนะคะแม่มริซ้อนก็ใช้ดินร่วน1ส่วนเกลบ1ส่วนขุยมะพร้าว1ส่วนแล้วก็ปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร1ส่วนค่ะผสมคลุกเคล้าด้วยกัน1ต่อ1นี่จะเป็นเมล็ดกระเจี๊ยบเขียวที่เพื่อนร่วมงานให้มานะคะแม่มริซ้อนก็จะเพาะเลยใส่ลงไปค่ะงอกกี่เมล็ดก็ไม่รู้ล่ะก็ใส่ลงไปก่อนแล้วก็กลบนะคะกลบไม่ต้องกลบหนากลบบางๆประมาณครึ่งเซนติเมตรค่ะก็คือกดลงไปหน่อยเวลาเราเพาะแล้วนะคะจะวางไว้กลางแจ้งก็ได้หรือว่าวางในไว้ที่ร่มลำไรก็ได้ใส่เปลือกไข่นิดนึงนะคะเพื่อป้องกันหอยทากแล้วก็เพิ่มสารอาหารให้กับต้นกล้าของกระเจี๊ยบเขียวค่ะรดน้ำเดี๋ยวแม่มริซ้อนก็ไปวางไว้บนชั้นวางผักนะคะผ่านไปประมาณ2อาทิตย์ค่ะกระเจี๊ยบเขียวก็จะงอกแล้วงอกง่ายค่ะกระเจี๊ยบเขียวเพาะง่ายนี่ค่ะผ่านไป2อาทิตย์กระเจี๊ยบเขียวก็งอกแล้วงอกเร็วมากเลยนะคะก็รอให้ต้นกล้าของกระเจี๊ยบเขียวโตกว่านี้แล้วเราก็จะย้ายลงกระถาง8นิ้วถึง12นิ้วค่ะก็ผ่านไปประมาณ2อาทิตย์เดี๋ยวเราไปดูต้นกล้าของกระเจี๊ยบเขียวกันนี่เห็นไหมคะต้นกล้าโตแล้ว2อาทิตย์นะคะเดี๋ยวแม่มริซ้อนก็จะย้ายต้นกล้าออกเป็นกระถางละต้นกระถางละต้นค่ะก็ควักออกเลยใช้ช้อนควักออกกระเจี๊ยบเขียวรากไม่ยาวนะคะนี่รากสั้นๆได้ประมาณงอก5ต้นค่ะรอด5ต้นแม่มริซ้อนก็จะปลูกลงกระถาง5กระถางนะคะก็จะปลูกลงกระถางใหญ่กว่านี้ไม่ใช่5ต้นนะคะเนี่ย6ต้นต้นเล็กๆอีกต้นนึงแม่มณีสอนจะปลูกลงกระถาง8นิ้วกับกระถาง12นิ้วค่ะเพราะมีกระถางอยู่พอดีต้นนี้เดี๋ยวก็รอให้โตอีกสักหน่อยค่อยย้ายกระถางขั้นแรกเราก็มาเตรียมกระถางก่อนนะคะก็ใช้ใบไม้สดหรือไม้แห้งรองก้นกระถางก่อนแล้วเราก็ใส่ดินลงไป
ดินก็เหมือนเดิมนะคะดินปรุงปลูกก็เหมือนเดิมดินหนึ่งส่วนดินร่วนหนึ่งส่วนแกลบหนึ่งส่วนปุ๋ยมะพร้าวหนึ่งส่วนปุ๋ยหมักจากเศษอาหารหนึ่งส่วนถ้าท่านใดไม่มีปุ๋ยหมักจากเศษอาหารก็ใช้ปุ๋ยคอกก็ได้นะคะขี้วัวขี้ควายเอ้ยประทานโทษขี้วัวขี้ควายขี้ไก่ขี้หมูได้หมดค่ะก็ปลูกลงไปเลยปลูกลงไปลึกๆนะคะต้นจะได้แข็งแรงต้นจะได้ไม่ล้มเติมดินปรุงปลูกสักหน่อยค่ะเติมลงไปเดี๋ยวดินก็ยุบพอดินยุบเราก็ปรุงดินเหมือนเดิมแล้วก็เติมลงไปแล้วก็บำรุงด้วยการใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักจากเศษอาหารนะคะแม่มะลิซ้อนใส่ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารช่วงนี้ไม่ได้ซื้อปุ๋ยคอกเลยเพราะว่าเศษอาหารที่บ้านมีเยอะแล้วก็ทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารทดแทนปุ๋ยคอกจะได้ไม่ต้องซื้อประหยัดเงินค่ะก็ใส่เปลือกไก่เพื่อเพิ่มแคลเซียมให้กับกระเจี๊ยบเขียวเพิ่มสารอาหารให้กับกระเจี๊ยบเขียวนะคะป้องกันหอยทากได้ด้วยค่ะหอยทากไม่ชอบเปลือกไข่นะคะก็ปลูกไปจะวางไว้ชั้นล่างก็ได้หรือว่าจะวางไว้บนชั้นวางผักก็ได้แล้วแต่ถ้าวางไว้ด้านล่างนะคะบนพื้นปูนแนะนำให้วางกระถางซ้อนกระถางนะคะรดน้ำนี่แม่มารีซ้อนปลูกนะคะวางไว้บนชั้นวางผักก่อนเดี๋ยวต้นโตสักหน่อยก็จะวางลงข้างล่างเพราะว่าพอต้นโตปุ๊บโดนลมแรงหน่อยกระถางก็จะล้มค่ะนี่ก็ปลูกไปประมาณ1อาทิตย์นะคะเห็นไหมต้นติดแล้วไม่เหี่ยวเลยสวยงามมากค่ะหลังจากนั้นถ้ากระเจี๊ยบเขียวโตนะคะก็จะติดดอกก่อนพอติดดอกปุ๊บก็จะติดลูกนะคะพอดอกเหี่ยวก็จะติดลูกเดี๋ยวเราไปดูพัฒนาการของกระเจี๊ยบเขียวกันค่ะผ่านไปประมาณ30วันไปดูกระเจี๊ยบเขียวในกระถางกันนะคะว่าต้นโตขนาดไหนนี่เห็นไหมคะยังคงวางอยู่บนชั้นวางผักต้นโตมากแล้วอายุ1เดือนค่ะนี่มีทั้งหมด5กระถาง6กระถางปลูกกระถางละ1ต้นวางกระถางซ้อนกระถางเห็นไหมคะเดี๋ยวแม่มะลิซ้อนก็จะนำลงวางข้างล่างแล้วนะคะนำลงวางข้างล่างเพราะว่าพอโดนลมแรงมากๆนะคะวางไว้ด้านบนต้นจะล้มนี่ต้นนี้นะคะติดลูกแล้วก่อนที่จะติดลูกกระเจี๊ยบเขียวต้องติดดอกก่อนนะคะนี่เห็นไหมคะดอกตูมของกระเจี๊ยบเขียวนี่ดอกตูมๆนี่เห็นไหมคะดอกตูมๆสวยงามมากนี่แม่มณีซ้อนปลูกใส่ถังค่ะถังเก่าถังสีต้นนี้สมบูรณ์เพราะว่ากระถางใหญ่นี่ดอกตูมๆนะคะดกมากเลยค่ะเนี่ยเดี๋ยวก็จะทยอยดอกก็จะทยอยบานพอดอกบานเสร็จปุ๊บดอกก็จะเหี่ยวพอเหี่ยวแล้วก็จะติดฝักนี่ก็ดอกตูมเช่นกันระยะเวลาการปลูกกระเจี๊ยบเขียวนะคะ40วันค่ะ40วันก็จะติดดอกแล้วก็มีลูกให้เราเก็บกินได้แล้วนี่ก็จะเข้า40วันแล้วนะคะเนี่ยเข้า30กว่าวัน30วัน30วันหรือ1เดือนผ่านไปแล้วแล้วคราวนี้เนี่ยเข้า40วันนี่ดอกกระเจี๊ยบเขียวสวยมากเลยค่ะเห็นไหมเนี่ยสวยงามมากเลยดอกของกระเจี๊ยบเขียวหลังจากที่ดอกเหี่ยวนะคะดอกเหี่ยวแล้วก็จะติดเป็นลูกก็จะใช้เวลาประมาณ 3-4 วันพอเป็นลูกนะคะแป๊บเดียวลูกก็โต 2-3 วันลูกโตเก็บกินเร็วมากเลยค่ะปลูกประมาณ 5-6 ต้นกำลังพอดีกินนะคะไม่ต้องปลูกมากนี่เห็นไหมคะ
ก็มาวางไว้ด้านล่างบนพื้นปูนวางกระถางซ้อนกระถางดินยุบก็ปรุงดินใส่ปุ๋ยหมักเพิ่มเติมลงไปกระเจี๊ยบเขียวก็จะได้เศษอาหารนี่เห็นไหมคะนี่มีทั้งดอกที่บานแล้วแล้วก็ดอกที่ตูมดอกกระเจี๊ยบเขียวจะเป็นลักษณะนี้ข้างในจะเป็นสีแดงๆอาจจะเป็นเกสรนะคะด้านนอกก็จะเป็นกลีบดอกนี่ดอกเหี่ยวแล้วเห็นไหมคะพอดอกเหี่ยวก็จะดอกเหี่ยวก็จะหลุดออกดอกด้านนอกหลุดออกก็จะเป็นลูกของกระเจี๊ยบเขียวเห็นไหมคะนี่ลูกของกระเจี๊ยบเขียวเล็กๆอยู่ด้านล่างด้านบนก็ดอกกำลังเหี่ยวแล้วก็จะเป็นลูกเป็นผลอีกไม่ต้องลังเลใจนะคะหามาปลูกกระเจี๊ยบเขียวปลูกได้ในกระถางได้ดีมากเลยค่ะไม่ต้องไปซื้อเราก็ได้กินผักปลอดสารพิษนี่กินได้แล้วนะคะเนี่ยสองลูกนี้สองฝักนี้กินได้แล้ววิธีบำรุงรักษาก็ง่ายๆนะคะใส่ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารครั้งละ 1-2 ช้อนโต๊ะแล้วก็พรวนดินหรือว่าถ้าดินยุบก็นำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเนี่ยไปผสมดินร่วนผสมแกลบผสมขุยมะพร้าว1:1แล้วก็มาเติมในกระถางกระเจี๊ยบเขียวก็จะเป็นดอกให้เราเป็นก็จะออกดอกแล้วก็เป็นลูกให้เราได้ดีมากนี่ต้นกระเจี๊ยบเขียวฝั่งซ้ายมือนี้จะเป็นผักปลังค่ะใบใหญ่มากเห็นไหมคะเลื้อยขึ้นเคียงคู่กับกระเจี๊ยบเขียวเลยผักปลังกระเจี๊ยบเขียวชอบฤดูฝนมากแล้วก็จะงามมากค่ะนี่อันนี้ก็เป็นลูกแล้วเห็นไหมคะดอกด้านบนก็เหี่ยวอันนี้รอยตัดกินไปแล้วนี้ก็เป็นลูกขึ้นมาใหม่หามาปลูกกันนะคะปลูกง่ายๆFC เชื่อไหมคะว่าการปลูกกระเจี๊ยบเขียวฤดูฝนเนี่ยเป็นฤดูกาลของเขาจะปลูกง่ายมากเลยนะคะไม่มีเพลี้ยไม่มีหนอนไม่มีอะไรทั้งสิ้นจะบริสุทธิ์ผุดพองธรรมชาติมากๆเลยค่ะเป็นการปลูกผักตามฤดูกาลจำไว้เสมอว่ากระเจี๊ยบเขียวชอบฤดูฝนถ้าปลูกในฤดูฝนจะติดดอกติดผลติดลูกดีมากไม่ต้องใช้สารเคมีหรือไม่ต้องใช้ปุ๋ยเร่งใช้ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารหรือใช้ปุ๋ยคอกก็พอนะคะหามาปลูกกันกินได้อร่อยแล้วอย่าลืมนะคะดูประโยชน์ของกระเจี๊ยบเขียวซึ่งแม่มริสอนจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างค่ะวันนี้แม่มริสอนขอจบคลิปเพียงแค่นี้หากชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่มริสอนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ